อ่ะพอทำเปล่าๆคนไม่นี่ไม่อะไรไม่ให้การตอบในเรื่องจริงนะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะใครๆเขาก็อยากมีพลังจิตใครๆก็อยากเป็นผู้รู้แต่พอถึงเวลาแล้วไปปามาศพระรัตนตรัยบอกว่าพระเครื่องไม่มีพุทธคุณเอาเข้าไปสิแล้วจะไปสวดในโบสถ์ยัดทำไมแล้วจริงๆนะบอกว่าพระไม่จำเป็นต้องจับเงินถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีโบสถ์มีวัดมีวาอารามกันแล้วนะจบเลยอ่ะสิ้นศาสนาเลยเนี่ยคนคิดกันแบบเนี้ยยุคใหม่ๆที่ผมเจอนะแล้วก็ตามด่าใครรู้ไหมด่าคนอื่นนี่เรื่องจริงสิ้นหมดอ่ะศาสนาพุทธสิ้นบรรลัยหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะคนประเภทแบบว่าบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพุทธคุณไม่จำเป็นต้องมีวัดมีวาอะไรอย่างเงี้ยมันผิดไปหมดเลยผิดตั้งแต่แรกเลยไอ้คนฟังก็พากันลงนรกกันหมดถามว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันผิดตั้งแต่แรกเพราะคนไปเชื่ออะไรกันนะผมก็งงนะถ้าเชื่อแล้วเกี้ยวกาดมันก็ไม่มีประโยชน์จะเชื่อเพราะว่าสุดท้ายมันผิดอะไรรู้ไหมมันผิดกรรมบท10กรรมบท10นี่คือห้ามพูดสอดเสียดห้ามด่าห้ามให้ร้ายผู้อื่นห้ามทำให้หมู่สงฆ์แตกแยกห้ามทุกประเภทเลยห้ามดินทาว่าร้ายผู้อื่นห้ามให้ร้ายห้ามทำให้คนเข้าใจผิดทุกอย่างเลยแต่แค่กรรมบท10ยังไม่เข้าใจกันนะผมก็ยังงงๆเลยฟังพุทธแท้ยังไงกรรมบท10ผมก็ยังงงนะการสอนเสร็จแล้วไปด่าคนอื่นเขาก็ไม่ถูกอีกอ่ะนะนับวันยิ่งจะมีพุทธเทียมเกิดขึ้นเรื่อยๆพุทธเทียมคืออะไรอ่ะไร้ซึ่งความนับถือไร้ซึ่งความนับถือพระไปด่าพระเองเดียวพอด่าพระเสร็จวัดวาอารามไม่จำเป็นต้องไปทำบุญก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นค่าน้ำค่าไฟวัดเดินไปเข้าไปในวัดแล้วจะทำยังไงอ่ะนี่เรื่องจริงพอพูดความจริงก็รับไม่ได้เป็นกันบ่อยช่วงหลังเนี่ยผมพูดนะเอาตรงๆวัดจะอยู่ยังไงอ่ะไอ้คนศรัทธาก็คือคนศรัทธาไอ้คนไม่ศรัทธาก็ให้เขาไปอยู่นอกวัดเวลาตายก็ให้ไปเผาไอ้นี่ไปเผากันตรงข้างไอ้นี่ไปอยู่ไปริมแม่น้ำอ่ะตรงข้างๆพระศิวะนู่นน่ะ นะอย่าไปเผาในวัดเลยนะถ้าศรัทธาแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะศรัทธาแบบไม่ใช่พุทธแท้หาความศรัทธาจริงไม่ได้เรื่องจริงผมเจอมาช่วงหลังๆเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเดรัจฉีนอกศาสนาเยอะเดรัจฉีก็คือว่าโจมตีพระนี่ไงเขาบอกบาป18ประการในการสอนธรรมที่ผิดมันมีบาปนะบาปคืออะไรรู้ไหมใช้วาจีทุจริตไม่เป็นสุภาษิตผิดกฎแนวทางมักมีองค์8แล้วเอานะนะดำริชอบทุกอย่างชอบหายแล้วนะสอนขัดแย้งยกธรรมเตือนธรรมว่างั้นแหละนะภาค2นะนี่คือข้อที่2พุทธคุณไม่มีอยู่ครับ